ตามรอยตายรอยตายมีมาแต่โบราณบอกลูกหลานจะสืบสานของดีน้ำเสียงสำเนียงภาษาน้ำเสียงสำเนียงภาษามรดกล้ำค่าภูมิปัญญาเรามีของดีดีที่เมืองใต้ทรงคุณค่ามากมายรักษาไว้ให้ดีแต่ก่อนอยู่กันสบายยุคปู่ย่าตายายวิถีใต้มากมีประเพณีวัฒนธรรมประเพณีวัฒนธรรมสอนลูกหลานให้จำปลูกฝังการทำดีสนับสนุนรายการตามรอยใต้โดยบริษัทจอวินิจจำกัดบริษัททุ่งสงพยากรการ199จำกัดโครงการคอนโดพัฒน์สอนสิริมุมหนึ่งของเมืองนครเที่ยวสัญจรมากับครูเช่าบอกเล่าชาวเมืองประทาดเมืองสีปราชาดร้อยจริงๆสวัสดีครับกำนันครับสวัสดีครับคุณเจ้าครับตามมาจากวันนี้รายการตามเมืองไทยจะบอกพี่น้องเอาไว้ว่าบ้านนี้เมืองนี้มีเรื่องราวยู่มากมายที่เรากำลังขอหน้าเพื่อให้พบเรื่องดีให้ก่อเกิดกับพี่น้องประชาชนวันที่15กุมภาพันธ์ทุกปีนี้เขาบอกกันว่าเป็นวันกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยสารวัตรเพชรทั่วประเทศไทยนี้นับไม่ถ้วนนับไม่ทีวันก่อนไปใต้รายการที่เชียงใหญ่นี้มาชวนนายกสมาคมบอกรองโฆษกว่าต้องเดินทางไปกรุงเทพใช่ครับพอวันที่15นี่ถือว่าเป็นวันกำเนิดสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านโดยราชการที่5เนี่ยให้กำเนิดสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านมาเป็นจำนวนเวลา120ปีแล้วครับคือทางประเทศในกำนันผู้ใหญ่บ้านเรามี76จังหวัด 7,225 คนที่เป็นกำนัน 74,965 คนที่เป็นผู้ใหญ่บ้านครับช่องแท้น้ำมื้อมาคนที่เป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านแผดผู้ช่วยสารวัตรครับผมเองในนามที่เป็นประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดนครราชสีมาด้วยแล้วก็เป็นนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านในประเทศไทยวันที่กูเช่าไปไทยที่เชียงใหญ่เนี่ยผมไม่อยู่เราไปทำหน้าที่ตำแหน่งนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านในประเทศไทยนำกำนันผู้ใหญ่บ้านกับแนบต้องคำจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครคนนี้ละกี่คนคนนี้เราได้กำนัน4คน4คนผู้ใหญ่3คนครับซึ่งเป็นเลขของการรับแนบทองคำคือว่าอำเภอที่จังหวัดที่มีแปลงอำเภอขึ้นไปเนี่ยแปลงอำเภอลงมาได้1คนแปลงอำเภอไม่เกินที่พวกอำเภอได้2คนกำนันและผู้ใหญ่ตามเกินที่พวกอำเภอขึ้นไปเนี่ยได้กำนัน3ผู้ใหญ่3ในนครสีมาในเราประเทศในตำแหน่งนายกสมาคมก็คือในโควต้าสมาคมเนี่ยได้ประเทศกำนัน4คน4คนถึงแนบทองคำนี่ผมก็อยากนำเรียนพี่น้องประชาชนว่าแนบนี่หมายถึงว่าที่อยู่เนี่ยกับแนบทองคำเนี่ยนี่ก็ได้มาแล้วได้มาแล้วผมได้ช่องปีซอนครับผมได้ช่องปีซอนแนบทองคำป้าท่าพจนานุกรมก็บอกว่าแนบทองคำก็คือเครื่องหมายเครื่องประดับที่ติดไว้บนบริเวณขวากระเป๋าแนบทองคำคือรางวัลกิตติยศของกำนันผู้ใหญ่บ้านครับช่วยหนูในระดวงครับอีกดวงนึงไม่ได้ติดมาวันนี้อยู่ที่เทพบ้านอ๋อแล้วก็ได้แนบทองคำตอนแรกปืนบอกเหมือนกันได้ปืนบอกสามเป็ดได้ชายได้ปืนได้ปืนขนาดลูกหมูหนึ่งบอกปีนี้พี่น้องครับวันที่15นี้เฉียวละเกินว่าพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยสารวัตรเพชรนี่ต้องมีความสุขพี่น้องแหล่ภาพนะครับหน้าไปวางพวงมาลาทันทีอนุสาวรีย์โพธิ์ราชการที่ยาระลึกนึกถึงฐาน120ปีใช่ครับเพราะว่าประเทศอังกฤษเนี่ยได้ข่าวครอบครองประเทศปามาเมื่อช่วงปันที่129ครับหลังจากนั้นประมาณ6ปีถึงปี2500ช่วงปันที่1500นี่ประจุลจอมราชาวุฒิเลยกำหนดกุศโลบายครับให้คนที่เป็นตัวแทนของประเทศครับในนามรัฐบาลมาปกครองพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ครับนำคนในพื้นที่รับความต้องการของพี่น้องประชาชนผ่านกำนันผู้ใหญ่บ้านสู่รัฐบาลนี่คือตำแหน่งกำนันผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่ราชการที่5ต้นมาครับและเราเองถึงมีกำเนิดมานานเนี่ยองค์กรของเราเนี่ยครับเป็นองค์กรที่ทำความดีกับสังคมมีหน้าที่รักษาความเรียบร้อยมีหน้าที่ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนบริการมีหน้าที่เป็นหัวหน้าราษฎรมีหน้าที่เป็นหัวหน้าประชาคมมีหน้าที่ในเรื่องของการช่วยเหลือการพัฒนาประเทศอื่นๆอีกหลายประการทีเดียวในเรื่องความมั่นคงก็ดีเพราะว่าจุดหยุดโยงของประเทศเนี่ยครับพี่น้องทั้งประเทศเนี่ยเรามี77จังหวัดแต่ถ้าใครบอกว่าใครอยู่คนเชียงใหม่กับคนราชสีมานี่บอกคนไทยก็คือคนที่เป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านผมยอมรับอำนาจรัฐไทยและอยู่ใต้กฎหมายไทยในตำแหน่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและราษฎรผมแต่ว่าไม่นานถ้าว่าอยู่ในเขตเนี่ยจะได้กาญจนบุรีติดพม่านราธิวาสติดมาเลเซียเชียงรายติดพม่าจีนเหมือนเนี่ยพี่น้องครับคนเหล่านี้ถ้าว่าไม่มีคนที่เป็นตัวแทนของรัฐบาลอยู่มันจะทำให้ประเทศเนี่ยเป็นช่องว่างที่บอกว่าเป็นการกระจายอำนาจความต้องการของพี่น้องประชาชนนี่บอกผ่านมาตามขั้นตอนใช่ครับใช่คือการบังคับบัญชาอะไรกันปกครองประเทศครับการกระจายอำนาจในช่วงปกครองท้องถิ่นที่เป็นอบต.หรือเป็นเทศบาลเนี่ยเป็นเรื่องการพัฒนาคือเขาให้ต่างมาแล้วกับมาเป็นเหมาต่างนั่นแหละมาทั่วเฉลี่ยในการ
พัฒนาประเทศแต่หมู่ผมนี่เป็นคนที่ไม่มีหัวม่านแต่เป็นคนที่รับราชการตามข้อกฎหมายเป็นเจ้าที่ของรัฐที่คอยปกครองพี่น้องประชาชนในเรื่องการรับค่าความรับเรียบร้อยในกระบวนการยุติธรรมไทยเนี่ยมีสองคนสองเพศที่คอยทำหนึ่งตำรวจสองจ่าพนักงานว่าปกครองคือกำนันผู้ใหญ่บ้านและนายอำเภอผู้ว่าการจังหวัดและกระทรวงซึ่งมีหน้าที่ทำควบคู่กันไปในการค้านอำนาจเรื่องกระบวนการยุติธรรมยกตัวอย่างถึงการนี้มีเรื่องของยาบ้ายาเสพติดเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าไม่มีกำนันผู้ใหญ่บ้านในเรื่องนี้ยากมากและวันที่10มาสิงหาคมปี2550มาพี่น้องครับเริ่ม10คำเดินเป็ดอ้วนซ่องนี้นครได้เกิดตำบลสีข้าวขึ้นมาที่ตำบลถอรงครับพลตำบลตรีรณพงษ์สายแก้วไปเปิดหมู่บ้านปลอดยาเสพติดมีกำนันอ้วนมีผู้ใหญ่เริ่มกับเปิดท่านไปแล้ววันนี้กำนันหนุ่มยืนยันว่าเรื่องนี้มันจะแก้ปัญหาไม่ได้ถ้าขาดผู้ใหญ่กำนันใช่ครับตัวประเทศที่มีคดีใหญ่ๆที่ตำรวจจับได้นั่นเป็นการแจงบอกแซ่และเป็นการรวมกระบวนการจับกุมโดยกำนันผู้บัญชาการทุกคดีครับยืนยันแต่ว่าพวกเรานี่เป็นคนที่อยู่เบื้องหลังการได้ทำครับเราไม่เน้นเรื่องการแถลงผลงานไว้พอเป็นคนหน้าที่หมู่บ้านต้องรับผิดชอบตำบลต้องรับผิดชอบครับถึงเป็นหน้าที่โดยตรงของกำนันผู้บัญชาการแต่ว่าการรับหน้าที่นี่ผมยืนยันว่าพวกผมที่มีอยู่ 7,200 ยี่มากคนที่เป็นกำนันน่ะครับ74,900 ยี่มากคนที่เป็นผู้ใหญ่บ้านทางประเทศนี่พี่น้องครับเรามีความมั่นคงในเรื่องของการเป็นคนของราชการและเป็นคนของพี่น้องประชาชนดีเหมือนความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการอำนวยความเป็นธรรมอะไรซึ่งหลังๆเราเนี่ยพี่น้องครับต้องชายกำนันผู้บานและถ้าไม่มีกำนันผู้บานถึงเป็นวัวหน้าถนนเมื่อกับเมื่อคนที่มีวัวหน้าคุ้งช้างคุ้งปลาคุ้งราชการครับพี่น้องประชาชนก็เหลือคนหนึ่งคนมาเป็นตัวแทนในนามกำนันผู้บานนั่นเองที่บอกว่าลูกราชการผู้ปกครองต่อแผ่นดินบำบัดทุกบำรุงสุขลูกกระแสสังคมสี่เรื่องบนบาบอกถึงคุณธรรมสี่ดำบอกถึงความกล้านี่มันเกิดมานานแล้วหลังจากมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาทำงานรวมในพื้นที่ทำมันยากไหมไม่ยากเลยครับคือแต่ว่าคือให้รู้บทบาทหน้าที่พี่น้องประชาชนตามกฎหมายธรรมนูญคือแย่มาเผื่อนสิทธิของประชาชนนี่เป็นเจ้าของถูกย่างเป็นเจ้าของราชการเป็นเจ้าของประมาณเป็นเจ้าของของบุคลากรต่างชาติครับแต่ทำอย่างไรให้ประชาชนนี่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตัวเองชุดทายประชาชนที่มอบอำนาจหน้าที่ให้เป็นกำนันวิบาลที่เป็นหัวหน้าคณะเนี่ยมาปกป้องสิทธิของประชาชนคือว่าสิทธิในการเข้าควบคุมประมาณสิทธิในการติดตามตัวท่านสิทธิในการบริการการช่วยเหลือทางชาติทุกสิทธิในเรื่องของการบริการทางกฎหมายอะไรแบบนี้พี่น้องครับซึ่งเหล่านี้จะต้องมีการช่วยเหลือยกตัวอย่างเช่นมีการแจ้งความหรือไม่รับความเป็นธรรมกับรองมาอย่างนายอำเภอหรือแม้กระทั่งการแล้วการรวมทุกไปยังสำนักงานการกับรองมาอย่างผู้ว่าการจังหวัดแม้กระทั่งไปกระบวนการอยู่ตามตีสั้นมีความประสงค์ว่าผู้ว่าจะมีความเอียงพิจารณาไม่ความเป็นธรรมเขาสามารถเปลี่ยนองคณะได้ซึ่งเหล่านี้เป็นการชิดของประชาชนชิดในการจะเนิ่นกฎหมายการเนิ่นกฎหมายสู่รัฐภาพมีท่ามจองทางหนึ่งประชาชนร้างและนำรายชื่อหนึ่งมือรายชื่อเซ็นรับรองและนำเข้าสู่รัฐภาซ่องร่างกฎหมายเช็ดไอ้ซ่อรับรองและมือชื่อ20คนและนำเข้าสู่รัฐภาสร้างร่างกฎหมายเช็ดและไอ้กรมอถึงมีซ่อเสี่ยงรุ่นใหญ่ในรัฐภาและนำเข้าสู่รัฐภาซึ่งเหล่านี้ประชาชนจะต้องตามไปเล่ตามไปกว้างว่าที่เขาร่างมากฎหมายเผื่อบังคับใจในประเทศนี้ประชาชนเสียผลประโยชน์เลยได้ประโยชน์อย่างไรบ้างแม้กระทั่งขณะนี้องค์กรปกครองท้องถิ่นพยายามยกระดับเป็นเทศบาลนั้นประชาชนได้ได้กับการยกระดับเป็นเทศบาลประชาชนเสียได้กับการยกระดับเป็นเทศบาลประชาชนต้องรู้ครับบอกต้องบอกครับต้องศึกษาให้รู้กำนันผู้ใหญ่บ้านต้องไปบอกพี่น้องประชาชนกองทุนกยศที่รัฐบาลตั้งมาให้กองทุนกยศถึงมีหน้าที่กองทุนกู้ยืมการศึกษาในกองนักศึกษาที่จบการศึกษาไปแล้วกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ต้องไปบอกว่าคุณถูกฟ้องคุณต้องไปท่านถ้าคุณไม่อยู่คุณต้องมอบอำนาจให้พ่อแม่หรือตัวเองเนี่ยไปทำการแทนไปทำการเจรจาหรือลงนามในสัญญาแทนหรือว่าเป็นการไปพบผู้พิพากษาแทนที่เจ้าตัวเจ้าก็คำนวณไม่ได้อยู่นะครับคือเจ้าตัวถูกฟ้องไม่อยู่เป็นการมอบอำนาจได้ซึ่งเหล่านี้ประชาชนต้องฉลาดแล้วก็มีความรู้ไอ้ดาวเทียมกันผมเชื่อว่าซึ่งเหล่านี้ต้องใช้องค์กรที่เป็นกำนันผู้บังคับเป็นคอยประท่านทุกคนอย่าลืมนะครับทุกราชการทุกกระทรวงนะมีข้าราชการไม่เกิน300ทั้งจังหวัดกลางมีคนไม่เกิน200คนครับทางกระทรวงมหาดไทยมีไม่เกิน1,000คนครับกระทรวงสาธารณสุขไม่เกิน500คนแต่มันจะปกครองคนทั้งประเทศได้ต้องใช้องค์กรที่เป็นกำนันผู้บานเท่านั้นวันนี้พี่น้องครับวันกำนันผู้ใหญ่บ้านก็เรียกว่าเสริมเติมแต่งกำลังใจให้กำลังใจกับทุกคนที่เป็นกำนันผู้ใหญ่ผู้ช่วยสารวัตรเพชรได้มีความสำนึกร่วมกันว่าวันนี้เราจะต้องรวมด้วยช่วยกันเล่ห์ภาพบรรยากาศพี่น้องไล่ทีครับบางคนเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านนี่บอกไม่เป็นแล้วเราไปเป็นอบต.เป็นนายกทองติดก็ทองติดแต่ว่าดีว่าวันนี้เร็วขณะนี้อยู่ที่คนคิดชอบจิตศาสนานี่มีสองอย่างหนึ่งจิตศาสนาทำแล้วมีความรุกยกอย่างเช่นผมกำนันผู้ใหญ่บ้านผมคิดเหมือนผมเป็นเบื่อมวลหมู่มวลอาชาธรรมักเหมือนกับตายเต็กเสียงตึงเหมือนกับปอเต็กตึงสามารถใช้เสื้อเลยไปช่วยเลือดยกรถเก็บศพ
กูไปได้ทันทีครับผมคือคนเหล่านั้นแต่ว่าผมเนี่ยต้องให้ราษฎรคนเหล่านี้เนี่ยยอมรับผมชั้นสาธารณัฐเกินกึ่งหนึ่งในหมู่บ้านซึ่งได้เป็นที่มีคนมีอำนาจรัฐครับแล้วค่อยไปช่วยเหลือคนอื่นตามอำนาจหน้าที่แต่ว่ามันดีอยู่อย่างว่าชาติมาทอดต้นได้ครับถ้าเป็นคนไม่ดีอยู่ใดทำไม่ช่วยเหลือชาวบ้านชาวบ้านก็ทอดต้นตายนายกบมตก็เหมือนกันถ้าชาวบ้านเห็นว่าไม่สามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ลงชื่อเกินกึ่งหนึ่งทอดต้นนายกได้ทันทีคิดนี้ประชาชนไม่รู้เคยไม่รู้ทำหรอว่านี่โม่เป็นผู้นำพกปืนเพลินพกปืนก็ต้องใช้กฎหมายการที่เป็นการพลังงานฝ่ายปกครองโดยกำนันอยู่บ้านเนี่ยเราสามารถเป็นนายทะเบียนนายทะเบียนพกปืนเนี่ยคนที่พกปืนส่วนมากข้ออนุญาตและมีอนุญาตห้าจะใช้นำในการทำความผิดไม่เป็นการปองปรามเป็นการดักซ่าความรับผิดรอยจึงเป็นหน้าที่ต้องเคี่ยนภาพในการปกป้องสร้างคมแต่ถ้าว่ากำนันหมู่บ้านถึงเป็นนายทะเบียนหมู่บ้านเป็นนายทะเบียนตำบลหรือกำนันเนี่ยเป็นนายทะเบียนอำเภอหรือนายอำเภอเป็นนายทะเบียนจังหวัดโดยผู้ว่าการจังหวัดเรามีอำนาจหน้าที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความหมายยามาตราช่องเหลี่ยมที่ปงเหลี่ยมที่พกการเป็นเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองและว่าโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย2550โคซี่วักช่องบอกว่าเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่หมายถึง1ปลัดกระทรวงครับผู้อธิบดีการปกครองผู้ว่าการจังหวัดนายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์สารวัตรผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคนเหล่านี้สามารถก็อย่าได้ผู้กำกับบัญชาออกคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่สามารถปกป้องพื้นได้ในการรักษาคนแบบรวยแต่ว่าถ้าคนนั้นมีหน้าที่ไปปกปืนแล้วเมาก็ไม่หลังแก้คนอื่นแจ้งครับแจ้งมายังสมาคมแจ้งมายังประธานชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราชแจ้งมายังสมาคมเรามีชุดประธานอยู่ที่นครศรีธรรมราชที่หน้าที่วิลุตัสเนี่ยนาโรงเรียนวิลุตัสเนี่ยเราสามารถลงโทษให้ทุกชอบออกทางวินัยทุกดำเนินคดีทางอาญาครับแล้วก็ถ้ารัฐดอนได้ที่มีอุดปืนแล้วถึงแม้ไม่อนุญาตแต่คุณปกตัวไม่เหมาะสมเมาตุราและยิงปืนโดยไม่สั่งควรเราสามารถกับนักมีบ้านทุกคนสามารถเรียนได้นานเพื่อเปิดต้นอนุญาตการมีปืนได้ครับวันนี้อีบอลลองกูเช่าว่ากำนันผู้ใหญ่ผู้ช่วยสารวัตรเพชรมีบทบาทมาเพียงแต่ว่าเราเล่นสมบทบาทหรือไม่15ปีนี้วันสำคัญของหมู่เรานี่พี่น้องครับกำนันอีบอลและพี่น้องชาวนครมั่งในฐานะที่ผมเป็นกำนันและเป็นประธานชมรมกำนันจังหวัดนครศรีธรรมราชครับและตำแหน่งผู้กับมาชาและรับประเทศก็คือเป็นนายกสมาคมกำนันวิบาลในประเทศไทยครับข้อสั่งให้เพื่อนกำนันวิบาลว่าในขณะสังคมปัจจุบันนี้เรายังมีสังคมดีจะต้องอำนวยความเป็นธรรมและรักษาความเรียบร้อยก็ฐานปฏิบัติหน้าที่ให้ด้วยความเต็มกำลังความสามารถที่อาชาพี่น้องมาแล้วได้เป็นมีหน้าที่กำลังหน้าที่แล้วครับก็ฐานทำความด้วยความจริงใจและมีความเข้มแข็งกำลังหน้าที่ตื้อสังคมนี้และประเทศไทยนี้ยังต้องพึงตำแหน่งกำนันผู้บานทุกตำแหน่งเพื่อการช่วยเหลือประชาชนและเป็นการอำนวยความเป็นธรรมและเป็นการทำความดีเพื่อสร้างคุ้มและประเทศและเพื่อองค์สถาบันพระมหากษัตริย์โดยองค์รวมประชาชนอยู่หัวนะครับพอสถาบันกำนันผู้บานกำเนิดได้ดูราชการที่5ถึงเป็นต้นแบบของราชการวงศ์จักรีครับนะครับพี่น้องครับบอกเพื่อนพองไปเร็วอยากให้กำนันมีโอกาสบอกพี่น้องประชาชนมั่งว่าพี่น้องประชาชนควรทำตัวแบบนี้ในยุคนี้ครับชิดของประชาชนพี่น้องครับชิดประชาชนยกตัวอย่างมีประมาณครับในหมู่บ้านกำนันหมู่บ้านต้องเรียกกระทรวงมาประชุมชี้แจงครับตามพระราชบัญญัติปกครองท้องถิ่น2547มาตรา17บอกเลยว่าต้องเรียกกระทรวงประชุมอย่างน้อยเดือนละ1ครั้งครับแล้วบอกข่าวสารกับกระทรวงและกระทรวงก็ต้องมีการแจ้งเหตุครับแจ้งเหตุแล้วก็มีการรวมกันเป็นการทำประชาคมในหมู่บ้านให้เกิดความเข้มแข็งทำแผนเพื่อพัฒนาเพราะว่าข้าราชการนั้นที่เมื่อนกูชอรู้เลยครับพี่น้องครับข้าราชการนะเพื่อก็ดีผู้ว่าก็ดีช่วงอื่นๆนะท่านอยู่มาผู้กับท่านอยู่ไปไม่กี่ปีท่านก็ไปเพื่อเรือนยศรู้ตำแหน่งที่ดีขึ้นแต่เราประชาชนเนี่ยมันเลือนเป็นได้ไม่ได้ต้องอยู่คุณต้องทำแผนประชาชนวายทำแผนประชาคมวายเพื่อการพัฒนาผู้วันตำบลให้ชดครองกับความแข็งแกร่งอยู่ได้ยกตัวอย่างภาวะวิกฤตการณ์นี้เกิดภัยแรงครับเราต้องยอมรับว่าเรื่องแรงน้ำเนี่ยสำคัญแต่ทำอย่างไรให้หมู่บ้านตัวเองมีน้ำใช้วันนี้พี่น้องครับรายการตามรอยตายบันทึกเอาไว้กับนายกสมาคมการท่านพยาบาลในประเทศไทยยงยศเกลเขี้ยวเร่งเอาไว้หน้าฟังไล่เรื่องพี่น้องประชาชนครับถึงเวลาแล้วไหมที่ต้องมารับบทบาทพร้อมกันเราพักแป๊บเดียวครับไปฟังบทบาทของพี่น้องที่อำเภอเสียนใหญ่ครับไปจองวินิจแล้วผ่านไปถึงวังและรถมิสูก็เชิญแวะเชิญท่านแวะมาแลสักคันรถกระซ้าคนไทยก็ช่วยเข้าคันเล่นพิษแล้วรถช่วยตุกันคนไทยก็ช่วยเจอว่ามิซูบิชิวันนี้ต้องไปที่จอวินิตเซลช่วยเล่นเพราะเอาออกเอาใจแก้ได้ทุกปัญหาเปิดทุกวันมีรถไอ้ตัวรองครับไม่มีการบวกเพิ่มเริ่มต้นเท่าใดดาวเท่าใดแท้ไม่ร้อยกระตรงไปตรงมาบริษัทจอวินิตสำนักงานใหญ่พัฒนาการคูขวาง0753215323พร้อมสาขาทุ่งสงถนนสายเอชี0754127978ทำดีออกทีวีกับผู้เช่ามาพวกเรารีบทำความ
ชายชาวใต้น้องพี่ทำความดีออกทีวีกับผู้ชาวสวัสดีครับนายครับครับสวัสดีครับดีครับครับผมอยู่กับวันนี้รายการตามมาตายเรามาบันทึกรายการทำดีอวายทีอำเภอเชียงใหญ่ครับ10สิงหาคม2555ที่ก็ว่ากันว่าเป็นวันกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยสารวัตรเพชรที่ทุกคนต้องมีความตระหนักรักพื้นแผ่นดินเกิดพี่น้องครับลูกราชสีผู้บักดีต่อแผ่นดินบำบัดทุกข์บำรุงสุขลูกประเทศสังคมให้กับสังคมไทยสี่เรื่องบอกถึงคุณธรรมสี่ดำบอกถึงความกล้าในอำเภอบอกหลวงปู่ชอบว่าวันนี้วันเกิดกันครับครับท่านครับวันนี้เกิดวันนี้เลยสิงห้าเลยครับท่านครับครับวันนี้ถ้าว่าเกิดมาแล้วไม่เป็นนายอำเภอไปเป็นไอ้อื่นนี่ลำบากที่วันนี้นะครับครับเราว่าลงกับวันกับท่านพยาบาลนะครับครับผมมีโอกาสมีพี่น้องเป็นลูกน้องนี่มากมายครับผมครับครับวันนี้เลยได้บอกลูกน้องเพื่อน500คนนะครับครับ500คนครับ8ผู้ช่วยสารวัตร10ตำบล97หมู่บ้านครับผมครับครับวันนี้มีความสุขมากเลยท่านครับลูกน้องลูกน้องครับผมครับวันนี้ก็คืออยากจะให้กำนันผู้ใหญ่บ้านใดทุ่มเทเสียละในการปฏิบัติงานทุกภารกิจครับไม่ว่าจะเป็นนโยบายรัฐบาลนโยบายของผู้ว่าการจังหวัดของกระทรวงทบวงกรมคือเป็นหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้านครับที่ต้องบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับประชาชนในการนายอำเภอก็ถือโอกาสวันนี้แหละครับที่จะรอยดวงใจก็คือ5หื่นทวนนึงครับเพื่อจะจัดซื้อที่ดินขยายโรงพยาบาลเฉียนใหญ่ตั้งเป้าหมายไว้14หลายนะครับหลายละ 100,000 บาทครับล้านซี่ครับวันนี้จะรอยดวงใจทั้งหมดเพื่อจะไปหมัดจำที่ดินก่อนครับและที่เลือกก็จะมาสมทบให้แล้วเสร็จก่อนเนื่องจากโรงพยาบาลเฉียนใหญ่ผมอยากเรียนกับครูเช่าว่าเรามีที่ดิน26หลาย1ฮานครับเพราะฉะนั้นการจะขยายเป็น60เตียงเป็น100เตียงเป็น80เตียงเนี่ยเพิ่มแพทย์เพิ่มพยาบาลเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าต้องมีที่ดินอย่างน้อย40หลายครับจึงจะเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ได้เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆจะได้ตามมากับอันนี้ก็เป็นเจตนาว่าก็เลยวันนี้เป็นกุศลทานที่จะสร้างความร่วมมือเป็นกันเริ่มต้นที่จะเปิดประตูสู้เฉียนใหญ่ครับพี่น้องครับนายอำเภอพิทักษ์บริพิตรเล่งเอาวายหน้าเวทีเรียกว่าผู้ใหญ่กำนันผู้ช่วยสารวัตรเพชรนี่นางทั้งนี้อึ้งไปเลยเพราะบอกเอาวิสัยทัศน์นี่เป็นเรื่องที่ต้องกำหนดเอาวายไว้ทำลือใช่ไหมครับพี่โลครับเราต้องมีเป้าข้างหน้าว่าเราหยิบไปแต่ไหนครับแต่ว่าถึงจุดที่เรากำหนดไว้ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างสูงยิ่งแต่ว่าถ้าเราไม่วางเป้าไว้หรือว่าไม่มีวิชั่นปัจจัยรั้งนะหรือว่ามีวิสัยทัศน์นี่ถือว่าเราไม่มีจุดยืนในการทำห้านั้นซาเปซาปาไม่รู้ทำอะไรดีแต่ฉันต้องมีแผนยุทธศาสตร์หรือวิสัยทัศน์แล้วก็มีพันธกิจไม่ใช่ว่าจะว่าไม่ใช่เป็นกระดาษแต่ต้องสามารถปฏิบัติได้ครับอันนี้ถือว่านี่เป็นเรื่องสำคัญไม่ว่าจะเป็นองค์กรไหนถ้าไม่มีแผนยุทธศาสตร์ไม่มีวิสัยทัศน์ไม่มีพันธกิจนี่ถือว่าเราทำงานยังไม่มีระบบพี่น้องครับวันนี้วันพระยกำนันผู้ช่วยสารวัตรเพชรที่อำเภอเชียงใหญ่นะครับนะภารกิจวัวชาวเลยครับไปเลยก่อนครับมีการถวายพวงมาลาเป็นการระลึกนึกถึงพระราชกาลที่5ของเราพระปิยมหาราชลบจากถวายพวงมาลาข้ามาที่ห้องประชุมนี้มีพิธีทางศาสนาเกิดมามีชาติต้องมีศาสนาพี่น้องครับวันนี้ต้องมีพระมหากษัตริย์ประเทศไทยแล้วสังคมได้อยู่ได้มีกิจกรรมดีหลากหลายบนเวทีว่างนี้กำลังเสวนากันว่าไปกันปลาไหนอยากเบอร์เฉียนใหญ่แน่เบอร์ครับปลาไม่ลึกๆในอนาคตมีทันอยากให้ได้มาเดียวเฉียนใหญ่ครับครับครับผมก็อยากเห็นเฉียนใหญ่เนี่ยกับเป็นเมืองศูนย์กลางของลุ่มน้ำปากพนังนะครับอันที่สองโดยเฉพาะอย่างหญิงการทำนาข้าวเนี่ยอย่างหน่อยปีละสองครั้งยังคงอยู่นะครับเราต้องยอมรับว่าข้าหน้านี้กระแสปามก็ดีในข้าวมาแซงบ่สมควรแต่เชียนใหญ่ยังมีความรักในการทำนาอาชีพเนี่ยสำคัญครับเรื่องน้ำเนี่ยในอำเภอมีความว่างมากครับเรามีแม่น้ำที่ยาวที่สุดอยู่ที่เชียนใหญ่นี่ครับทั้งหมด42กิโลครับใน72กิโลเราเรียกแม่น้ำปากพนังชะอวดนะครับ72กิโล42กิโลอยู่ที่เชียนใหญ่ครับเพราะฉะนั้นน้ำนี่เรามาสร้างทำอย่างไรเราสามารถนำน้ำของเขียนย่อยเนี่ยไปให้พี่น้องเนี่ยได้ครบเต็มพื้นที่กับกำลังบอกหลวงปู่เจ้าว่าจะไม่นำเมืองนี้มาสู่เมืองอุตสาหกรรมครับถูกไหมครับครับถูกต้องครับเกษตรกรรมกับประมงปศุสัตว์เกษตรนะครับหัวใจปืดพักซึ่งเป็นอาหารที่ต้องบริโภคนะครับแต่อย่างน้อยก็พี่น้องก็ต้องยอมรับว่าในอำเภอก็ยอมรับว่าปามก็เป็นเกษตรนึงแต่เราก็ทำอย่างไรก็แล้วแต่ครับให้พี่น้องเนี่ยทำหน้าแล้วยู่ได้กับผู้เจ้ากับไม่เจอภัยแรงไม่เจอน้ำท่วมมากมายซึ่งก็ที่น่ายินดีกับเรามีคลองชะอวดแปลกเมืองเราที่เป็นทางระบายน้ำที่ไปออกที่แปลกเมืองอันคือบรรเทาปัญหาเรื่องน้ำท่วมได้แต่ขณะนี้เราต้องยอมรับว่าเรื่องน้ำหน้าแรงเนี่ยยังเป็นปัญหาพอสมควรเราต้องขุดหลอกครูคลองติดตั้งเครื่องสูบน้ำโดยไฟฟ้าระบบชนประทานเนี่ยจะต้องมีอยู่อีกหลายพื้นที่กับเช่นถาขนานไปเนี่ยครับกาลาเกตไปเนี่ยครับน้ำยังไม่ไปถึงเท่าที่ควรเสื้อหึ่งเนี่ยครับยังเดือดร้อนอยู่ครับปกเดือนดีมาอำเภอเชียงใหญ่นางฟังนางเบอร์เล่งกับพี่น้องเล็กเดียวในห้องประชุมนี้ต้องยอมรับว่าข้อมูลชัดมากครับครับ
ตัวข้อมูลตัวนี้พร้อมเร็วในการกับเรืออัมพชัญใหญ่ครับพร้อมแล้วครับอีกอันนึงครับคือทาคันนั่นเราเรียกว่าบันหลับแหลกข้าวออกในถนนทางไม่ค่อยมีเลยครับเป็นลุ่มเป็นบ่อเขาต้องการสะพานเรียกสะพานโผไม้ครับทองล้านไปโผไม้ข้ามแม่น้ำปากพนังนี่ครับความยาว160เมตรครับผมก็ได้ข้อข้องกรมทางล่วงชนบทเลยครับได้มา33ล้านปีหน้าครับก่อนจะเปิดประตูสู่ทาคันนั่นด้วยครับเมืองหลับแหลกทาคันนั่นจะกลายเป็นเมืองไม้ของอำเภอเชียงใหญ่แน่นอนวันนี้รายการตามเหมาตายเรามาชื่นชมการทำดีเอาไว้ในวันสำคัญของชาติเลยพี่น้องครับวันนี้สังคมไทยจะอยู่รอดไปได้ต้องเกิดจากกำนันผู้ใหญ่ผู้ช่วยชาติวัดเทศในการขับเคลื่อนสังคมไทยมาที่หน้าอำเภอเชียงใหญ่วันนี้ครับมีความสุขมากครับเราไว้เห็นทุกคนเลยมีเวลตาครับครับมีความสุขครับวันนี้มีส่วนสุขครับครับครับในครั้งนี้ก็จะมีฮันนี่เทศกาลหลายๆอย่างครับหนึ่งในวันแม่แห่งชาติด้วยครับเจ้ากับวันแม่วันนี้รายการตามเหมาตายพี่รอครับเมืองเชียงใหญ่นี่มีหลายเรื่องดีครับสมัยพระราชินีเสด็จครับพระเทพเสด็จครับผมมีเรื่องราวที่บ่พี่น้องว่าวันนี้ถ้าจะเล่งเรื่องเฉินใหญ่นี่มันมากมายเหลือเกินผมทราบข่าวจากที่ม่านลุ่มน้ำปากพนังเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาคปร.ครับครับก็มาแลพื้นที่เฉินใหญ่หรือยังที่แม่เจ้าอยู่ว่านี่ทราบข่าวว่าท่านเสด็จอีกว่าท่านได้ความสนพระไทยเรื่องน้ำครับตอนนี้โครงการระบบน้ำที่ครูเช่าด้วยไปคร่าวๆรับเข้มจากฐานเมื่อวันที่3 11กรกฎาคมปี2552นั้นฐานถ้ำพุ่มไร่เรืองกูเจ้าฐานให้ความสนใจเรื่องน้ำได้โครงการที่1มาโครงการเรียกว่าปั๊บปั๊บระบบปลาปลาน้ำดิบกับการเกษตรอีทุกล้านสร้างเสร็จแล้วที่บ้านในวังระบบคู่ส่งน้ำ32ล้านเสร็จแล้วฐานให้ความสนใจฐานเจ้ามาซึ่งกปร.ก็มาแลพื้นที่ก็พุ่มไม่ในว่าวันไหนแต่ว่าทราบข่าวว่าสมเด็จพระเทพจะเสด็จเขียนให้อีกกูเจ้าครับพี่น้องครับวันนี้รายการตามเหมาตายบอกเลยว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นที่เมืองนครมากมายข้อเพียงแต่ว่าให้เราคนคนร่วมพลังครับให้เป็นหนึ่งเดียวในการขับเคลื่อนช่วยกันส่งเสริมเติมแรงใจอยากกัดน้องเน่งกันเองนี้นครพัฒนาไปแน่นอนวันนี้บันทึกเอาไว้ในวันสำคัญครับพี่น้องครับถ้าแรงถึงเรื่องรถเครื่องไม่ว่าอีเป็นรุ่นเก่าหรือรุ่นใหม่ไม่ว่าอีเป็นเช็ดซีไรคิดอีซื้อสักคันเลือกซื้ออย่างชาญฉลาดต้องเลือกรถเครื่องฮอนด้าแล้วก็ไปซื้อที่บริษัททุงส่งไปยกลการ199จำกัดในเครือปิยกรุ๊ปและบริษัทในเครือปิยกรุ๊ปเที่ยงคู่กับรถเครื่องฮอนด้ากันมา20กว่าปีไม่ต้องวังเวิร์ดพี่น้องเออหรือโทรไปก่อนก็ได้ที่จูนจัดอา411040สบายสบายคนคอนมีสิ่งดีให้รีบบอกมารู้ชาวช่วยโฆษณาอย่ารอช้าเวลาไม่คอยอภิมหาอาณาจักรที่พักแห่งเมืองนครพระสอนสิริคอนโดมิเนียมสูง8ชั้นเนื้อที่31ถึง41ตารางเมตรห้องพัก2สไตล์โล่งสะดวกสบายรอบล้อมด้วยธรรมชาติพร้อมสระว่ายน้ำฟิตเนสระบบรักษาความปลอดภัย24ชั่วโมงคอนโดหรูคู่เมืองนครเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าราคาเบาๆไร่อนุสาวรีย์สะพานยาวเจ้าแห่งคอนโดเมืองนครศรีธรรมราชพัดสอนสิรินึกถึงที่พักอาศัยนึกถึงคุณต่อพัดสอนสิริโทรศัพท์081-9565455 075-431-107การใหม่ๆช่างทันสมัยหายสุขบ้านเดียวเลิศหรูดูก็หาแต่งคอนโดโชมาตรฐานสวัสดีครับพี่ครับสวัสดี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 ครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการตามใบตายไม่รู้ว่าผู้จัดการธนาคารอาการส่งคลออีเปรย์ออกไม้แต่เราเล่งตายไหวก้อนครับตาปรากฏว่าวันนี้เรื่องกล้องธนาคารที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องหลายคนเลยรายการวันนี้ให้จดเลขบัญชีเอาไว้ให้จดเบอร์โทรเอาไว้ว่าถ้าต้นคิดจะซื้ออาคารพาณิชย์เรื่องที่พักอาศัยนี้ให้นึกถึงทออโซไม่ใช่ทออโซนะครับนะทออโซย่อมาจากธนาคารอาคารส่งคลอพี่ประเสริฐเป็นคนกรุงเทพบอกกูชาวว่าอยู่นครมาแล้ว2ปีครับเป็นผู้จัดการดูแลพี่น้องชาวนครอยู่เป็นผู้จัดการสาขาดูแลสาขานครศรีธรรมราชแล้วก็สาขาทุ่งสงครับครับผมบอกว่าที่เมืองนครอ้าวดีลูกค้าดีเมืองนครเนี่ยเป็นเมืองที่ใหญ่นะครับแล้วก็มีลูกค้าที่ยังใช้ต้องการใช้บริการทางด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัยมากนะครับเพราะนั้นเนี่ยเมืองนี้ยังจะเดินได้อีกเยอะยังมีธุรกิจอีกมากนะครับธนาคารการสงเคราะห์ก็เป็นอีกธนาคารหนึ่ง
ที่เราปล่อยสินเชื่อทางด้านที่อยู่อาศัยอยู่แล้วมันนั้นก็เชิญชวนให้ลูกค้ามาใช้บริการของธนาคารการสงเคราะห์ครับมาที่นครครับอยู่ใกล้กับธกส. อยู่ตรงท่าม้าครับท่าม้านะครับตรงข้ามตลาดท่าม้าถ้าไปทุ่งสงอยู่ที่อยู่ที่ที่อำเภอครับอำเภอเลยเป็น OSS หรือเรียกว่า One Stop Service ครับครับผมวันนี้พี่น้องครับทอ.ส.ได้จัดงานพี่น้องครับเรียกว่าโครงการพันธมิตรสัมพันธ์ให้กับผู้ประกอบการคุณต่อยืนใกล้ผู้จัดการเหือดแตกเลยเนี่ยร้อนค่ะร้อนสงสัยลูกค้ากู้ไม่ผ่านเลยครับก็โดยมากก็จะผ่านทุกรายอะค่ะถ้ามาถึงมือผู้การนะคะครับค่ะบอกเป็นโครงการพัดสอนชนิดเป็นกับโครงการพัดสอนชนิดนี้บอกเลยว่าหนึ่งตึ้งที่พักอาศัยหนึ่งตึ้งขุนตออาคารบริษัทประตูรถอาคารบริษัทถุงซ่งและกาคอนโดเจ้าเล็กเมืองนครศรีธรรมราชตอนนี้ลุล่วงแล้วลุล่วงโครงการหนึ่งโครงการหนึ่งสองนะคะครับแล้วก็คอนโดค่ะคอนโดท่านผู้การวันนี้บอกหลวงปู่ชาวว่าที่เมืองนครถ้าพี่น้องที่ดูรายการอยู่สนใจจะซื้ออาคารบริษัทพักอาศัยต้องนึกถึงทอส.ทำไมครับคือธนาคารการสงเคราะห์เนี่ยเราบอกอยู่แล้วว่าเป็นธนาคารอาคารสงเคราะห์อาคารก็คือเป็นที่อยู่อาศัยอยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ย เราให้บริการทางด้านสินเชื่อเกี่ยวกับลูกค้ารายย่อยนะครับระดับฐานรากนะครับเพราะนั้นเนี่ยประชาชนที่มีรายได้น้อยถึงปานกลางนะครับก็สามารถมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้นะครับผมก็เลยแนะนำว่าธนาคารอาคารสงเคราะห์เนี่ยน่าจะเหมาะสำหรับลูกค้าทั่วๆไปที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองพี่น้องครับวันนี้เขียนเอาไว้เป็นวิชั่นว่าธนาคารมั่นคงทันสมัยและเป็นผู้นำสินเชื่อพี่น้องครับด้านที่ยุคอาศัยอย่างครบวงจรท่านผู้การครับหมายถึงว่าถ้าพี่น้องที่กู้นี่มีตัวเลขไว้ว่าประมาณเท่าไหร่ถึงจะผ่านได้3ล้าน4ล้าน5ล้านขนาดไหนครับหมายถึงผู้กู้เนี่ยถ้าต้องการซื้อบ้านเนี่ยในระดับราคาสักล้าน2ล้านเนี่ยวงเงินรายได้เนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 20,000 นะครับ 10,000 กว่าบาทถึง 20,000 ก็น่าจะผ่านแล้วนะครับวันนี้พี่น้องครับครูจูเอเพิ่งกู้ของทอส.ประทับใจมากเลยค่ะทอส.บริการดีมากกู้ไปกี่ล้านครับหลายอยู่ค่ะแต่ผู้จัดการก็ผ่านได้ค่ะท่านผู้การบอกว่าถ้าว่าล้าน2ล้านนี้มีเงินเดือนจัก 10,000-20,000 ก็สามารถจะซื้อได้ครับถามนิดนึงที่เมืองนครมีลูกค้าที่ไม่ผ่านเยอะมั้ยครับคือลูกค้าที่ไม่ผ่านเนี่ยส่วนใหญ่จะมีเรื่องของเครดิตนะครับจะมีเรื่องของเครดิตเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยผมจะพิจารณาดูว่าโดยหลักความจริงแล้วเนี่ยลูกค้ารายนี้เนี่ยมีความสามารถในการผ่อนชำระไหมนะครับถ้ามีความสามารถในการผ่อนชำระเนี่ยเราก็พยายามช่วยเต็มที่นะครับกรณีที่เขามีปัญหานิดหน่อยๆอะไรเงี้ยเราก็จะช่วยให้เขากู้ได้นะครับแล้วอีกอย่างก็คือถ้าลูกค้าที่เป็นอาชีพประจำเลยเนี่ยจะง่ายจะกู้ได้ง่ายนะครับมีเงินเดือนเป็นประจำมีสลิปเงินเดือนพวกนี้เราจะเห็นได้ชัดเรียกว่าเป็นข้าราชการนี่ง่ายยิ่งขึ้นง่ายเลยครับแล้วก็เราอนุมัติเร็วนะครับภายใน7วัน15วันไม่เกินนี้นะครับต้องถามเจ้าของโครงการพัดสอนสิริทำไม่ถึงต้องเลือกลูกค้ามาที่นี่ก็มันปกติมันจะมีไร่โครงการไร่ธนาคารนะคะแต่คิดแล้วสรุปแล้วก็คือธนาคารอาคารส่งขอเป็นดอกดีกว่าเปลือกการดอกเบี้ยคือเป็นธนาคารอาจจะเป็นธนาคารของรัฐบาลไม่เอาเปรียบค่ะคือคิดมาแล้วก็ไม่เอาเปรียบมันมีเทคนิคหลายอย่างนะคะอันนี้ปากว่านน้องเมลครับเชิญเชิญครับถ้าไปต่อโซ่จะถากับผู้สร้างคนนี้ดีครับชื่อน้องเมลเป็นคนนครค่ะวันก้อนน้องโอเช่าดีไปนะครับไปทอโซ่แล้วก็ถามน้องสร้างคนนี้ว่าถ้าน้องสร้างคนนี้ไม่ทำงานทอโซ่แล้วจะซื้อบ้านสักหลังหรือว่าซื้ออาคารมันสักองนี่ให้น้องซื้อธนาคารไหนตอบพี่โอเช่ามาเลยว่าซื้อตรงทอโซ่ทำไมครับค่ะเพราะว่าทอโซ่เนี่ยเป็นธนาคารของรัฐบาลนะคะให้อัตราดอกเบี้ยที่เผื่อบ้านที่อยู่อาศัยนะคะแล้วก็คิดว่าเป็นธนาคารมั่นคงทันสมัยค่ะเป็นผู้นำถาทีอยู่อาศัยอย่างขอบวงจรดอกเบี้ยล่ะครับดอกเบี้ยตอนนี้ของเราดอกเบี้ยเนี่ยก็คือเราเป็นธนาคารของรัฐบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยดอกเบี้ยก็คือเพื่อประชาชนอยู่แล้วค่ะวันนี้เบอร์ที่ขึ้นเอาไว้หน้าจอนี้พี่น้องจดเอาไว้วันนี้ไม่คิดซื้อที่พักอาศัยไม่ปลื้มจดไว้ก่อนแต่ถ้าท่านคิดซื้อเมื่อใดนะนึกถึงทอโซ่แล้วรับรองว่าพี่น้องต้องทุกข์ใจไปทอโซ่รับรองทุกคนรับมาแบบมีรอยยิ้มดูแลอย่างนี้นำทาดูแลหมดเลยนะครับแต่ว่าดอกเบี้ยนี้มันลดเลยใช่ไหมครับวันนี้รายการตามมาตายเรามาบอกพี่น้องแฟนรายการเอาไว้วันหนึ่งตึ้งที่พักอาศัยให้หนึ่งตึ้งทอโซ่ครับสังคมดีเราไม่มีขายถ้าอยากจะได้แล้วช่วยกันทำเอาสิมีแรงเอาแรงมาแบ่งปันใครมีเงินจะสั่นมาช่วยกัน
กันเต็มที่ไม่มีเงินและไม่มีแรงถ้าไม่มีเงินและไม่มีแรงลงทุนได้ไม่แพงส่งแรงใจมาสิสะท้อนภาพแลกเปลี่ยนเรียนรู้บรรพชนเหมือนครูผู้สืบทอดวิธีทุกคำพืชร้อยแปดภูมิปัญญาช่วยสืบสานเจตนารวมคนหาวันนี้ตามรอยใต้สืบทอดไว้ต่อไปตามรอยใต้สืบทอดไว้ต่อไปให้ลูกหลานเลี้ยงใช้นำรอยใต้ร่วมชีวิตตามรอยใต้ตามละมาตามรอยใต้รอยใต้มีมาแต่โบราณบอกลูกหลานช่วยสืบสานของดีน้ำเสียงสำเนียงภาษาน้ำเสียงสำเนียงภาษามรดกล้ำค่าภูมิปัญญาเรามี